ถ้าถึงเป็นเหมือนยูนิฟอร์มที่เป็นผ้าค่ะเป็นชุดผู้ไทยช่างทำเขาวงไทยในจังหวัดเรามีค่ะตามธนาคารก็มีค่ะต่างจังหวัดอย่างร้อยเอ็ดอันนี้ก็จะตัดพอตัดเสร็จเราก็จะส่งเข้าระบบใช่ไหมคะเป็นตัวเป็นไซส์เป็นอะไรเราก็จะยัดเข้าไว้ในนี้เลยเอามาให้ช่างทรงต่อค่ะทรงต่อช่างเขาก็จะรับไปเป็นไซส์ไซส์เราจะเอามากองไว้มันจะมีแผ่นอัพแผ่นจะเอามากองไว้ค่ะอันนี้จะเป็นช่างเอฟคุณอันนั้นนี่เขาเขียนไซส์เอาเป็นไส้กับไส้ไปสักครั้งเขาก็ยังเซ็นแล้วติดออกไปค่ะเล่นเป็นตัวมาให้อันนี้อาบกาวค่ะแผนกนึงค่ะดูแดงเป็นแผนกนี่กำลังถอดเลยครับพี่กับจอยนี่มันต้องจอยอย่างเดียวไว้จอยแดงแผนกนี้ชุดแควาชุดทั่วไปชุดออกงานก็มีที่จะแบบส่งเสริมทุกคนค่ะขยับออกไปเองค่ะออกไปเองเดี๋ยวนี้ที่แบบว่าทำต้องอยู่รวมคนทำได้อะไรเงี้ยเริ่มเปิดร้านโมเมนต์37ป่ะครับ37ค่ะแต่ว่าไม่เห็นขายนี่ที่นั้นจดไหมพ.ศ. 2537เรามีลายพิเศษเฉพาะของเราไหมคะจะเป็นลายนี้เลยค่ะเฉพาะคุณร้านเราค่ะข้าเจ้าก็เอามาตัดข้าเจ้าเห็นเขาตัดที่แรกข้าเจ้าบอกธรรมดาข้าเจ้าก็ลองมือเพราะว่าข้าเจ้าตัดลายเห็นไหมคะเข้ากันเลยลองหาเห็ดที่แรกก็ยากอยู่ครับพอเห็ดไปเห็ดมากก็เริ่มหูวิธีว่างค่ะอันนี้ตรงเห็ดทั้งสี่สี่นะคะบางทีเราก็มีออกแบบให้ลูกค้าด้วยชุดแพรวาช่วยลูกค้าออกแบบน่าจะ35ปีค่ะจะเป็นเสื้อภูไทยเลยค่ะเป็นเสื้อภูไทยเป็นผ้าถุงภูไทยส่วนมากจะเป็นชุดภูไทยค่ะก็มีคนหนึ่ง2คนเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะตามงานเข้ามางานเข้ามาเราก็รับมาเอามาฝึกเองเลยค่ะดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจว่าเรานี่ก็สามารถทำให้คนเอาไปใส่จะบวงสรวงจะอะไรเราก็จะพลอยได้อันนี้สูงอะไรจากเขาด้วยค่ะที่เขาทำไปบวงสรวงนะคะเพราะว่าเราเป็นคนจัดความสวยงามให้ค่ะในความคิดค่ะจะเป็นผ้าแบบนี้เลยค่ะผ้าในร้านเขาจะมาเลือกผ้าจะมีผ้าให้เลือกเขาก็จะเลือกผ้าแล้วก็เลือกแบบว่าจะเอาเลือกสีเลือกแบบเลือกอะไรได้หมดเลยค่ะชุดภูไทยเดี๋ยวนี้มีหลายแบบมีหลายสีค่ะแต่ก่อนมีแต่สีดำอย่างเดียวค่ะจังหวัดไหนที่เขามีการจัดงานเช่นกาฬสินธุ์งานกาชาดตามอำเภอต่างๆเราจะชอบไปเฉพาะในจังหวัดเรามันจะเป็นที่ขายของเราโดยเฉพาะเลยค่ะไปไกลๆก็ยังไม่เคยไปค่ะงานกาชาดนี่ก็จะโอเคอยู่ค่ะแต่ยอดจะเยอะกว่าแต่ถ้าตามงานภูไทยอะไรอำเภอต่างๆก็มียอดเข้ามาในร้านอยู่ค่ะจะมีเพจห้องเสื้อจิตรากาฬสินธุ์ค่ะจะเป็นลูกสาวกับลูกเขยเป็นคนดูแลให้ดูแลเพจให้ค่ะถ้าสนใจเข้ามาในร้านได้เลยค่ะ